าล่ะเทสไซน์2สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมมิ่งครับพบกับผมในการเจ้าเดินมาครับผมวันนี้ครับมาอยู่เกมออกใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมกับ South Park South Park Phone Destroyer นะครับผมโอเคก็จะเป็นเรื่องของ South Park กันนะตามที่ชื่อเกมบอกเกมมือถือนะครับผมก็คือเราสามารถจะโหลดมาเล่นได้เลยแต่ว่าเป็นin app ก็เรื่องไงซื้อขายกันในเกมอ่ะซื้อขายสินค้าในเกมประเภทเครื่องแต่งกายแล้วก็พวกการ์ดอะไรพวกนี้นะเอาว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมตัวเกมถือว่าทำมาได้สนุกนะครับสนุกเกมมันจะเป็นแนวเค้าเรียกไงจะเรียกว่าเป็น Castle Defense ก็กึ่งๆอ่ะน่าจะเรียกว่างั้นก็ได้แหละโอเคมันก็เป็นแนวเดียวทําตามที่นะก็คือแบบเราทำมาที่เสกการ์ดเสกอะไรพวกนี้ออกมาใช้งานแล้วก็ฟันฝ่าตัวพระเอกไปถึงที่หมายครับผมโอ้โหมันรีสตาร์ทไม่ได้ฮะผมว่าผมไม่โชว์หน่อยนะว่าตอนนี้ผมอะไรยังไงได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไร achievement 4อันสามารถจะเคลมได้มั่งไหม4อันโอเคครับผม achievement สามารถเคลมได้เลยได้ก็แต่ว่าตอนนี้ผมเล่นมาในระดับหนึ่งนะก็ปลดดาบปลดอะไรพวกนี้ได้ระดับหนึ่งตอนนี้ผมสามารถจะเซตการ์ดได้ครับผมการ์ดนี่ถ้าเกิดจะเซตให้ได้อะมันต้องไปให้ถึงด่าน chapter 2ในส่วนของด่านหนึ่งก่อนนะครับต้องผ่านไปถึงตรงจุดเนี้ยต้องผ่านตรงนี้ก่อนถึงจะใช้คำสั่งอะไรวะทำแล้วกลับไปอีพิโซดก่อนด้วยอุ้ยโอ้สู้ยากขึ้นด้วยนะต้องเล่นจริงเหรอเนี่ยย้อนกลับไม่ได้อะไปที่มันง่ายกว่าเดิมไม่ได้ก็ไม่ได้ปะมาดูอย่างนี้แหละอ่ะต่อนะแนวเกมนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนทีละจุดไม่ต้องห่วงสบายๆครับนี่อย่างที่เห็นตัวการ์ดตัวอะไรพวกนี้จะเป็นทำไมผมมาแล้วไม่มีพวกแทงเลยให้เลยวะเนี่ยฮะตัวเครื่องหมายเนี่ยแหละมันจะมี3คลาสครับผมสำหรับตัวละครก็คือจะเป็นถ้าเป็นดาบคู่แบบนี้คือแอสซัสซินพลังจะน้อยแต่จะเคลื่อนไหวเร็วครับผมหมอก็เอาไอตีพวกระยะไกลเคลื่อนไหวเร็วแล้วก็อันนี้ที่เป็นรูปดาบคือรูปไฟเตอร์จะเป็นตัวที่เอเวอเรจครับผมก็คือเดินปานกลางพลังชีวิตปานกลางพลังป้องกันและพลังปานกลางก็เอาไว้สู้แบบทำเป็นตัวมันงงวะไปเยอะแล้วผู้ผิดผู้ถูกไปหมดเลยพอวงกลมอย่างนี้ครับล้อมรอบเต็มสีเหลืองเนี้ยนะขาเนี่ยเต็มแล้วแล้วรูปตัวละครขึ้นเราสามารถใช้สกิลตัวละครได้ครับนี่และอันที่เป็นรูปธนูก็คือเป็นตัวประเภทระยะไกลอันนี้กำลังเป็นอยู่เนาะเกมนี้เกรดความแรงตัวละครจะมีทั้งหมด3เกรดครับผมก็คือคอมมอนแรแล้วก็อีพิกตัวอีพิกกับผมเป็นตัวนี้จิมเอชื่ออะไรวะจำไม่ได้โอ้ยจะเป็นตัวเก่งนี่วะโอ้ยเราเยอะโอเคก็สู้แบบนี้เลยว้ายิงแขนยาวอยู่ครับผมเบสรูทก็คือด่านที่เราชนะเราสามารถจะเปิดล็อกเกอร์ได้3อันและใน3อันเนี่ยของที่ดีที่สุดก็คือ3ชิ้นพวกนี้ครับผมก็ไปดูนะว่าไหนดีได้ของดีแค่อันเดียวเลยจะเปิดล็อกเกอร์เพิ่มได้ผมเดี๋ยวต้องใช้2เหรียญเนี่ยนะ2แบงค์2แบงค์คือเนี่ยเป็นเงินจริงอะไรวะงอกยังไงด้วยเว้ยเป็น30แล้วแล้วงอกยังไงวะนะครับผมการอัปเกรดการ์ดผมสามารถจะดูอย่างนี้ได้นะว่าการอัปเกรดได้กี่ครั้งแล้วอัปเกรดแล้วได้อะไรขึ้นมาและใช้ของอะไรในการอัปเกรดอันนี้ขนนกของผมตะกี้ผมได้7อันไงอันนี้ขนนกตอนนี้ผมมี13อันจะใช้4อันในการอัปเกรดคือขั้นที่5ผมก็ใช้เงิน60คอยนี่นะเงินนี้ใช้ไปมันเป็นเงินที่ใช้ได้เรื่อยไม่ใช้ได้เรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นเงินที่หาในเกมได้ไม่ใช่เงินที่ไม่ใช่เงินที่เขาจะไหนต้องใช้เงินจริงซื้อเพราะงั้นก็สบายๆนะครับเอาละโอเคไปต่อ
โอ้ยเข้าสู่ความยากระดับสูงสุดแล้วคือตอนนี้การ์ดอะไรของเรายังไม่พร้อมครับผมพูดถึงการ์ดเราจะไปดูในส่วนนี้ครับผม Daily Shop นะ Welcome to the shop เนี่ยครับ Daily Shop นะครับผมเราสามารถที่จะใช้คอยพวกนี้ในการซื้อการ์ดพวกนี้ได้เลยแล้วมันจะมีแบบ New Item ก็คือการ์ดมันจะมาใหม่ฮะในอีกประมาณ1ชั่วโมง15ทีปกติจะเป็นประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมหรือ3ชั่วโมงว่ะ3-4-5 ชั่วโมงเนี่ยในการที่มันจะรีไอเทมใหม่ส่วนฟรีแพ็กก็คือว่าเราสามารถจะเปิดแพ็กฟรีมาได้ผมซึ่งในแพ็กก็คือจะประกอบด้วยการ์ดประมาณ4ใบนะครับเป็นฟรีแพ็กก็คือเราสามารถเปิดได้ทุกๆประมาณ5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงว่ะ 5-6 ชั่วโมงแหละส่วนมอสตาร์ทอันนี้คือเป็นการ์ดที่เราต้องใช้เงินจริงซื้อครับผมนี่จะมีหมด4แพ็กแพ็กแรกก็คือเป็นไอเทมสำหรับอัปเกรด35อาร์แล้วก็เป็นคอยนี่500ส่วนแพ็คที่2ครับผมอันนี้จะเป็น10การ์ดซึ่งการันตีก็คือจะมี3แร่เป็นขั้นต่ำแล้วก็จะมี 1,500 คอย 1,500 เหรียญตรงนี้แล้วก็จะมี25อัปเกรดไอเทมก็คือเป็นพวกไอเทมสำหรับการอัปเกรดตัวละคร25ใช้เงินทั้งหมด500อันนี้ฮะ500แบงค์500ดอลลาร์อย่างงี้แล้วกันเนาะเพราะต้องใช้เงินจริงซื้อตัวนี้ตัว15การ์ดการันตีอันนี้ก็รู้อยู่นะ4แร่1 EP อันนี้คือของดีที่สุดครับผมจะเป็นทั้งหมด35การ์ดแล้วก็การันตีทั้งหมด10แร่3 EPค่อนข้างแพงอยู่ 25,000 เนี่ยถ้าสมมติผมกดซื้อ Not in our cast ใช่จะไปซื้อแคสที่ไหนวะสักครู่งงไปซื้อแคสที่ไหนวะซื้อเงินสดซื้อเงินสดซื้อเงินสดที่ไหนอ่ะกำลังนะเอาฟีดไม่ใช่อวตารไม่ใช่อันนี้พวก setting Facebook อะไรพวกนี้ไม่ใช่แต่ปกติเกมที่ผูก ID กับ Google ครับผม Google Google ID นะ Google Play น่าเสียดายที่ผมนึกว่าผมรีแล้วมันจะอ้าวเคยออกใช่เข้าไปใหม่ไปใช้อีมูเล่นอย่างนี้เลยครับแต่ใช้มือถือจริงก็ไม่มีปัญหาเกมที่โหลดผ่านดีมยังไม่ได้ครับผมต้องโหลดผ่าน Store นั้นเพราะว่าเขาจะเซ็ตค่าสักอย่างนะเหมือนเป็นการยืนยันอะว่าโหลดมาจากสโตร์จริงนะโอเคในส่วน PVP นะครับผม PVP แท็กพวกนี้เราสามารถที่จะเปิดได้เมื่อเราชนะติดกันไม่ต้องติดกันหรอกแค่ชนะ3ครั้งก็แหละแล้วก็แรงก็คือถ้าเกิดเรากดเข้าไปแล้วมันจะมีแรงให้เราดูว่าตอนนี้เราอยู่แรงไหนนะครับผมแล้วของรางวัลแต่ละแรงที่เราเข้าไปได้คืออะไรพยายามให้ถึงแรง5นะครับเพราะเราจะได้ของส่วนแรง10ได้ก็ดีอันนี้คือได้แบบเพื่อนๆแหละเพราะว่าเราก็เคยต้องเจอผู้เล่นคนอื่นที่เป็นบอทนะอ๋อนี่ไงแคสเจอแล้วซื้อตรงนี้เนี่ยผมโบกค่อนข้างแพงกันแล้วเนี่ย 2,001 ได้ 6,000 แคสแล้วก็2,300 นอนใช้850บาทยิ่งเลยก็ถือว่าเท่ากับเกมทั่วไปนะครับก็โอเคนะถือว่าไม่เร็วไม่เร็วอะไว้เล่นจริงจังก่อนให้ว่ากันโอเคอะก็แล้วนะครับวิธีซื้อแคสของเกมนี้นะระบบเกมก็ถือว่าประมาณนี้มันเด็กบิวเดอร์อะไรพวกนี้มันก็เป็นการสร้างเด็กธรรมดาครับผมเพื่อนๆก็ยัดตัวที่ชอบอะไรพวกนี้เข้าไปเลยแล้วก็มันจะมีการ3ประเภทนะ2ประเภทนั่นก็คือเป็นการ์ดของตัวละครแล้วก็การ์ดของเว็บบอร์ดนะก็พยายามค่อยๆเช็คเอาจากข้างล่างนี้หน้าที่ของตัวละครประมาณนี้สีฟ้าสีอะไรพวกนี้แล้วก็การ์ดที่เป็นเว็บมนนะครับผมมันก็จะเขียนสเปลแบบนี้ How many copy of this card you need fill the meter to level up เอาการ์ดของสเปลต้องใช้การ์ดซ้ำครับผมประมาณ4ใบในการ์ดเดี๋ยวอัพทางนี้เขาเรียกไงไอบัฟพิเศษของการไอเดี๋ยวอัพของการไปนะครับผมซึ่งต้องมีซ้ำหมดอีก3ใบไม่ยากหาง่ายอยู่ไอที่ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลยเว้ยโอเคครับผมคร่าวๆคงจะประมาณนี้นะสำหรับการวิวการ์ดอะไรพวกนี้ในเด็กหนึ่งสามารถจะใส่ได้12ใบนะครับผมทีมอันนี้ก็คือเป็นทีมคาวบอย
ไม่รู้กันว่าจะเปลี่ยนทีมไหนวันดูแรนดอมไมโยเด็กเนี่ยเอาเราการ์ดน้อยครับผมก็สงสัยอยู่ว่าการ์ดมันครบ5แล้วแต่ว่าทำไมเรายังอัพเกรดขึ้นไปอีกขั้นไม่ได้หรือว่าต้องอัพเต็มเอาลองดูโอ้เนี่ยครับพอเต็มแล้วนี่5ทับ5แล้วอ๋อของอัพเกรดคือพออัพเต็มพออัพเต็มเสร็จแล้วก็ต้องใช้จำนวนการ์ดซึ่งถ้าเกิดครบเมื่อไหร่เราสามารถที่จะขึ้นไปอีกขั้นได้แรงอัพครับผมแรงอัพก็คือตัวละครเรานะอันนี้พลังมากขึ้นส่วนแอคแท็กก็เป็นพลังโจมตีแบบเวลาสตูอยู่ใกล้เราชอบไฟฟ้าใส่ได้ นะครับโอ้ขึ้นเป็น15แล้วอย่างนี้นี่เองโอเคในเมื่อเข้าใจแล้วต่อให้เป็นการ์ดคอมมอนก็สามารถจะสู้กับการ์ดอีพิกหรืออะไรพวกนี้ได้แล้วนะโอเคเป็นระบบทั่วไปถือว่าโอเคอยู่เอาละไม่เสียเวลาครับเราจะลอง PVP ให้ดูประมาณเดี๋ยวๆๆทำไมต้องเจอคนจริงวะไม่เอาไม่อยากเจอคนจริงดื เกมมีเนื้อเรื่องครับผมเป็นเนื้อเรื่องแบบซิงเกิลเพลเยอร์ก็คือเล่นไปเรื่อยๆคร่าวๆคือมันเป็นการแบ่งกันการเล่นกันนะครับผมของเด็กซาวปาคนะคนหนึ่งเล่นเป็นกลุ่มคาวบอยกลุ่มก็เล่นเป็นฝ่ายชนเมืองอเมริกานะครับซึ่งสู้กันไปสู้กันมาก็กลายเป็นว่าฝั่งชนเมืองอเมริกาเอาพวกไวกิ้งมั่งอะไรมั่งมาช่วยสู้ครับผมซึ่ง เราในฐานะที่เป็นเด็กนิวคิดอะเด็กที่สู้ร่วมกับพวกเขาไงสู้เป็นตัวเองในเกมนะภาค1ภาค2มามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งมากๆในสายตาเด็กที่นู่นนะครับผมโอ้ยตัวใหญ่จังเว้ยเราส่งตัวยิงมันฟ้าของเรามาครับแล้วนี่ทำไมมันเสียการอีกทีเดียวไปเลยฮะมันเดินมาไม่ได้เอาละหนึ่งอาทานอาทานเวทมาถึงเจอนี่พอดีครับผมไม่น่ารอโอ้ได้ไหมแล้วพอท้ายเสกก็จะมีบอสรออยู่ครับผมเขาคาประมาณนี้แหละเปิดเด็กเปิดการ์ดให้มันดีที่สุดแล้วก็ว่างๆก็ไป PVP ชาวบ้านมั่งเพื่อทำให้นี่เราปลดล็อกการ์ดที่มันสูงขึ้นได้นะครับการ์ดเกมนี้ไม่ใช่แค่ว่าเปิดได้แล้วไม่ใช่แค่เปิดไอ้แพ็คก็มันจะได้การ์ดเลยนะบางการ์ดต้องปลดล็อกตัวก่อนอย่างเช่นมันจะมีการ์ดบางตัวนะที่เราต้องทำการชนะ PVP ถึงระดับ5ก่อนครับผมแล้วมันจะปลดล็อกให้เรานะโอ้ยโซเยอร์จังว่าเอาไอ้นี่มาสบายสบายค้างอะไรวะค้างโอเคงั้นก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าระบบข้าวเราก็สอนหมดแล้วนะหมดจะค้ามันก็ค้างเว้ยอะโอเคครับคร่าวๆคือประมาณนี้แหละนะงั้นก็บ๊ายบายครับผมเจอใหม่เกมหน้านะครับลาทุกคนนะครับจุ๊บๆครับ